สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับพอซ่านะคะแล้วก็จะมา make my own guitar กันค่ะก็ในออกเล่มครั้งนี้นะคะเราจะสามารถมี Lepal Custom Ebony Fingerboard ของพี่จิลแล้วก็ Spark Sound Star ของน้องไซมาตั้งเล่นได้แล้วค่ะก็มาทำกันเลยขั้นตอนแรกที่เราผ่านกันไปแล้วนะคะก็คือการ scoring ค่ะคือการทำรอยย้อมนั่นเองก็จะมีต้องทำอยู่ตรงที่ความหนาของกีตาร์น้องไซแล้วก็คอกีตาร์ของทั้งสองตัวค่ะเพื่อแบบให้มันเป็นแบบมีความหนามีความเป็นกล่องมากขึ้นเนาะมีเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องทำก็คือใช้คัตเตอร์ในการช่วยกรีดความหนาพี่จินความหนาของกีตาร์ Lepal Custom Ebony Fingerboard ของพี่จินค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวลิ้นเนี่ยมันมีความละเอียดงานชิ้นเล็กเนาะการไดคัตเลยทำได้ไม่เนียบเท่าไหร่ลงพิมพ์สามารถทำให้เราได้เท่านี้ก็เลยต้องใช้คัตเตอร์ในการช่วยกรีดนิดนึงเวลาตอนเอาออกมาไม่งั้นมันจะแหกค่ะก็เปิดทีด้านหลังจะช่วยกรีดง่ายกว่ากรีดเลยค่ะใช่ตอนนี้ก็ของน้องไซจะง่ายกว่านะคะเพราะว่าความพื้นที่ในการที่มันไดคัตเนี่ยมันมันกว้างกว่าใช่ก็แต่ว่าใครอยากได้เนี้ยมๆหน่อยก็เอาคัตเตอร์มาช่วยกรีดเพิ่มได้ก็จะกรีดง่ายอยู่ไม่ต้องแบบออกแรงเยอะแค่แบบช่วยๆให้มันแบบออกมาเป็นชิ้นเป็นอันดีน่ารักเนาะด้านหลังก็จะมีลายเซ็นด้วยนะคะลายเซ็นที่จินกับลายเซ็นน้องใส่อ่ะขอกีตาร์ออกมาแล้วมาเรียงๆสวยงามเทสที่สร้างร่างที่เป็นความเนี้ยมต่อไปก็นะคะก็เป็นการติดกาวค่ะใกล้และใกล้ได้ประกอบแหละเราก็จะติดของน้องใส่ก่อนเพราะของน้องใส่ติดง่ายกว่าของพี่จินติดเขายาเลยทั้งวาดทั้งทำทำไม่ใช่มีจริงๆหนูไม่ได้ทำให้หรอกนะอ่ะโอเคมาเราจะใช้เป็นกาวสองหน้าค่ะเพราะว่ามันไม่เลอะไม่เปื้อนอะไรเท่าไหร่แต่ว่าจะอาจจะไม่แข็งแรงเท่าถ้าใช้กาว POA กาวแท่งกาวยูฮูอะไรต่างๆจะติดได้หนาแน่นกว่ากาวสองหน้ามีโอกาสที่แบบนานๆไปปีนึงมันอาจจะแบบหลุดได้กาวเสื่อมต่างๆแต่ว่าเราอยากได้ความสะอาดนิดนึงแต่ถ้าใครอยากใช้อยากใช้พวกกาวน้ำกาวอะไรเนี่ยก็กาวน้ำกาวอะไรเนี่ยก็คือแนะนำว่าหากระดาษหรือไม้อะไรมาช่วยเป็นตัวในการทาค่ะแล้วก็เวลาทาเนี่ยก็ปล่อยให้มันแห้งประมาณ 15-16 วิก็จะช่วยให้มันแบบไม่เลอะไม่เทอมกดแล้วแบบมันไม่เลอะออกมาซึมพรืดพรืดพรืดเนาะก็แปะค่ะที่คอกีตาร์ก็จะมี2แถบเนาะตรงสีขาวคือตรงที่จะให้แปะกาวค่ะอ๋อแล้วก็ก่อนแปะกาวจริงๆควรพับตรงที่เราสกอร์ไว้ก็คือความหนาตัวลิ้นเนี่ยมันจะต้องแบบฉากเป็น90องศาแล้วก็แบบพับเอามือแบบบีบให้มันเป็นมันออกมาเป็น90องศาหน่อยก็จะง่ายกว่าแบบแกะกาวเปื้อนแล้วเราต้องมาเอานิ้วพับเคลียร์ๆอะไรอีกก็แนะนำว่าสกอร์ลิ่งพับแล้วก็ค่อยแปะกาวค่ะทุกคนสำหรับอันนี้นะคะกีตาร์พี่จินความหนาที่ตัวความหนาของกีตาร์เนี่ยจะมีด้านสายสะพายเนาะเริ่มจากสายสะพายตรงตูดก่อนแล้วก็วนขึ้นไปทางด้านบนของกีตาร์อันนี้ก็คือต้องงอหน่อยเนาะไม่งั้นเพราะว่ามันเป็นกีตาร์ที่มีความโค้งถ้าใครไม่ค่อยคล่องงานมือเราจริงๆเราก็ไม่ค่อยคล่องหรอกแต่ว่าใครไม่ค่อยคล่องงานมือแนะนำว่าทากาวทีละลิ้นแล้วค่อยๆแปะๆไปจะทำให้งานเนียบกว่าแต่ว่าจะบอกว่ากีตาร์พี่จินมันทำยากอ่ะมันโค้งอ่ะแล้วแบบกีตาร์มันเล็กอ่ะแล้วแบบมันมีไอเดือยของทรงเลปอใช่ป่ะตรงนั้นอ่ะก็โคตรทำโคตรยากเลยเพราะมันโค้งเล็กมากแล้วอันนี้ก็คือแบบตัวลิ้นมันจะมีลิ้นอันนึงที่ไปอยู่ตรงเดือยความโค้งที่มันแบบเว้าเข้าไปพอดีแล้วก็ใช้คัตเตอร์กรีดเพื่อให้เดือยมันแบ่งเป็น2ตัวลิ้นมันแบ่งเป็น2อันแล้วมันจะแบบพยายามให้หักโค้งเพิ่มได้ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเพราะว่ามันสเกลเล็กมากๆและแต่ก็ต้องแบบความเป็นเส้นไดคัตเนาะอันนี้ก็คือเราบีบตัวคอกีตาร์ทำรอยพับต่างๆให้มันนี่อ๋อใช่แล้วก็ต้องแปะกาวตรงหัวด้วยนิดนึงเราแบบอยากให้คือเราไม่ได้ทำความหนาของกีตาร์ตรงไอ้ตรงที่มันเป็นแบบลูกบิดเนาะแต่ว่าเราใช้การแปะเพราะว่าตรงนั้นความหนามันจะน้อยกว่าแล้วก็แบบแปะเนียนๆใช่อันนี้ก็คือนั่งแกะเทปที่มันอยู่ด้านหลังของพี่จินค่ะ
ก็มีขออภัยนิดนึงเรื่องความยาวของความหนากีตาร์พี่จินนะคะทำมาพลาดนิดนึงขาดไป5มิลถ้าใครอยากให้มันดำทั้งอันแบบเนียนๆแนะนำว่าอย่าเพิ่งตัดตัดปลายเพิ่มมา5มิลแล้วเอามาร์กเกอร์สีดำมาทาค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำเองในอีกตัวนึงแบบแก้ตัวที่หลังแต่อันนี้ทำให้ทุกคนดูก่อนต่อไปก็น้องไซน้องไซง่ายค่ะอันนี้คือเราแบบน้องไซมันจะมีตรงขอบที่เป็นมนๆหน่อยนะเราหาอะไรที่มนๆมาทำให้มันโค้งๆไว้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่โค้งไว้ก่อนมันจะแบบตอนโค้งแล้วประกอบมันจะยากอันนี้ของน้องไซจะเริ่มจากสายสะพายตรงด้านบนสุดก่อนเนาะแล้วค่อยไล่ไปทางไล่ทำทวนเข็มนาฬิกาไปก็ใครงงก็คือจริงๆของไซมันง่ายกว่าหน่อยเพราะว่าขนาดความยาวแต่ละเดือยดาวเนี่ยมันจะแบบมันเป๊ะเห็นปะทำแบบเดียวของพี่จินแบบนั่งดัดนานมากอะดูทุกคนไม่ใช่พี่จินไม่ทำให้หรอกนะไม่รักพี่จินขนาดนี้นะฮึวาดก็ยากตอนวาดคอมิกนะทุกคนโคตรยากเลยเลปอเนี่ยทรงไรก็ไม่รู้หล่อเท่อย่างนี้ชื่อยังอ่านยากเลยเลปอคัสตอมอีโวนี่ฟิงเกอร์บอร์ดของพี่จินนะคะแต่ว่ากีตาร์คนหล่อมันก็ต้องยากหน่อยเนาะเนาะใช่อันนี้คือแกะเทปไปแล้วแต่ว่าแปะกลับอีกรอบแล้วก็มาพับเพื่อเพราะว่าไม่งั้นเทปมันกาวมันติดนี่วะแล้วแบบไม่ได้ฉันแปะเทปกลับก็ได้แล้วก็แบบพยายามแบบทำความหนาของไซส์คือมันเป็นทรงกล่องมันจะมีแบบด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเนาะโอเคพับเสร็จแล้วเรียบร้อยก็แปะค่ะอ๋อแล้วก็แปะตรงคอระหว่างคอกับตัวด้วยแปะเทปแปะกาวแปะอะไรใดนิดหน่อยคือมันจะไม่เนี่ยมาด้วยขนาดต่างๆก็เทคโนโลยีในการไดคัตเราไม่ได้เป็นบล็อกไดคัตมันเป็นแบบเหมือนแบบเครื่องเลเซอร์ที่ทำแบบปลุกๆเฉยๆก็ได้ประมาณนี้แต่ว่าใครที่อยากง่ายๆก่อนก็แนะนำของน้องไซค่ะของพี่จินแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยมันเป็นความโค้งแต่ว่าน่ารักทั้งสองอันค่ะแนะนำใครอยากทำก็ขอบคุณนะคะเจอกันที่งานค่ะ Comic Square วันที่17นี้แวะมากันได้เลิฟค่ะจุ๊บๆทุกคนรอเจอกัน